ค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งพื้นที่ต้องจับตาต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะนั่นก็คือที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะสถานการณ์น้ำป่าเทือกเขาแก้วตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยต้องไปช่วยกันเปิดประตูระบายน้ำฝายส่งน้ำของหมู่บ้านเพื่อจะระบายน้ำในฝายเนี่ยออกไปสู่ลำคลองสาขาไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นเข้าทั่วหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเพราะว่าน้ำป่าที่ไหลมาจากน้ำตกโตนปลิวเทือกเขาแก้วเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปดูการร่วมมือกันนะคะของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะทางฝ่ายปกครองของหมู่บ้านเนี่ยค่ะที่ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะต้องช่วยกันเร่งเปิดฝายส่งน้ำของหมู่บ้านเพื่อระบายน้ำลงสู่ลำคลองเนื่องจากระดับน้ำในฝายเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบล้นฝายแล้วป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านและพื้นที่การเกษตรแต่ชาวบ้านบอกว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือประตูระบายน้ำของฝายส่งน้ำเนี่ยของฝายส่งน้ำตอนนี้ชำรุดทั้ง4บานเลยนะคะเปิดได้แค่เพียงบานเดียวเท่านั้นทางผู้ใหญ่บ้านหมู่7นายกิติพิทักษ์คุมพลเนี่ยกังวลว่าถ้าหากยังมีน้ำไหลหลากมามากแบบนี้จะมีปัญหาน้ำระบายไม่ทันแล้วก็เสี่ยงที่จะไปเอ่อล้นเข้าท่วมชุมโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนยังตกในพื้นที่ต้นน้ำเขาแก้วอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดสงขลาค่ะไปดูกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะวันนี้ได้มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะคะภายหลังจากที่สถานการณ์เนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายกันแล้วก็มีถุงยังชีพนะคะประมาณ 2,000 ถุงน้ำดื่มอีก 5,000 ขวดด้วยกันไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในอำเภอท่าแซะอำเภอเมืองชุมพรแล้วก็ที่อำเภอหลังสวนค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะนายวิบูลรัตนาพรวงศ์นะคะก็บอกนะคะว่ามีการตั้งโรงครัวพระราชทานระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอขึ้นมา2แห่งด้วยกันก็สามารถที่จะผลิตอาหารพร้อมรับประทานได้ในแต่ละวันนะคะประมาณ 14,000 ชุดค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาขึ้นอีก1แห่งนะคะพร้อมกับมีการระดมทุกภาคส่วนค่ะเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังเดือดร้อนอยู่ณขณะนี้รวมไปถึงการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วนะคะที่สามารถที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ในทุกพื้นที่ด้วยค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะอันนี้ประกาศไปถึงพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะว่า24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนลดลงบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนในช่วงวันที่15ถึง17พฤศจิกายนภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าปภ.ก็ยังคงมีการรายงานนะคะว่าณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่วันที่7ถึง12พฤศจิกายน2561นะคะก็ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยคือปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะใน3จังหวัดด้วยกันแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์คลี่คลายไปแล้ว1จังหวัดแล้วก็ยังมีสถานการณ์อุทกภัยอีก2จังหวัดก็คือที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรนะคะทางปภ.ค่ะก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยแล้วก็ระดมเครื่องจักรกลนะคะด้านสาธารณภัยสนับสนุนนะคะเรื่องของการระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์รวมไปจนถึงแจกจ่ายถุงยางชีพแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยค่ะตอนนี้ฝนที่ตกในหลายพื้นที่ภาคใต้อาจจะเริ่มจะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็เตือนอยู่เหมือนกันว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ดินบนภูเขาเนี่ยแหละตอนนี้อุ้มน้ำเยอะมากใช่ค่ะคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าอยู่ในภูเขาเนี่ยต้องเฝ้าระวังอันตรายกันด้วยค่ะเพราะจะมีปัญหาเรื่องของดินโคลนถล่มด้วยนะคะแต่ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับภาคใต้ฝนยังตกหนักกันต่อเนื่องคือเริ่มตั้งแต่15ถึง17พฤศจิกายนนะคะ